ปราจีนบุรีถึงนครราชสีมานะครับบรรยากาศครึ่งเช้าเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยรายงานเข้ามาครับผมยืนอยู่ที่บริเวณอุโมงข้ามผืนป่าเขาใหญ่ทับลานนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศสดๆด้านหลังของผมปริมาณรถขาขึ้นนะครับจะมีมากกว่าปริมาณรถขาล่องครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าประชาชนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านช่วงต่างจังหวัดในช่วงเวลานี้กันทยอยกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปจนถึงค่ำคืนนี้จะมีปริมาณรถที่หนาแน่นกว่าเท่าตัวครับสภาพบรรยากาศถนนสาย304นะครับปราจีนบุรีนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดการจราจรยังคงคล่องตัวมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยบริเวณทางแยกและปั๊มน้ำมันต่างๆโดยเจ้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการเปิดช่องจราจรเป็นพิเศษนะครับถนน304นับได้ว่าเป็นหนึ่งในถนน47เส้นทางที่กรมทางหลวงประกาศเตือนให้เป็นเส้นทางเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นทางลาดชันมาตรการเข้มงวดของตำรวจและกรมการขนส่งทางบกในแต่ละอำเภอที่ถนนเส้นนี้ตัดผ่านตั้งแต่กบิลบุรีนาดีจังหวัดปราจีนบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการเข้มงวดในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ที่ขับขี่รถยนต์บนเส้นทางนี้และยังจับปรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่วิ่งมาทุกขนส่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3มกราคมปีหน้านะครับเพราะว่าช่วงเทศกาลห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านถนนเส้นนี้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าบ่ายวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ปริมาณรถจะหนาแน่นมากกว่านี้เท่าตัวเนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายครับก็จะมีประชาชนบางส่วนที่ตัดสินใจกลับบ้านคืนนี้อย่างไรก็ตามการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับทางด้านของตำรวจทางหลวงคาดการณ์นะครับว่าสภาพการจราจรจะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปพร้อมระบุ ด้วยนะครับว่าการจราจรจะสะดวกและคล่องตัวมากกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนื่องจากการก่อสร้างบางจุดในเส้นทางนั้นเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเผื่อเวลาเดินทางวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางโดยเฉพาะการตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนคนขับก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดบริเวณถนนสาย304นะครับจะเห็นได้ว่ารถขาเข้านะครับมีปริมาณมากกว่าขาออกแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่มีการติดการจราจรติดขัดจนสะสมนะครับตำรวจยังไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษการกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าอาจจะมีความแตกต่างมากกว่าทุกปีเพราะว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้นทำให้มีบางครัวเรือนตัดสินใจกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไม่กลับมาทำงานที่กรุงเทพอีกโดยเฉพาะถนนสายนี้สาย304เนี่ยนะครับไปเชื่อมต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ EEC ภาคตะวันออกซึ่งบริเวณนั้นมีหลายโรงงานปิดกิจการเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวของเราเข้าไปสำรวจในปั๊มน้ำมันต่างๆได้พูดคุยกับประชาชนก็เป็นที่น่าตกใจว่าบางครอบครัวบอกว่านี่เป็นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายและอาจจะไม่ได้เดินทางกลับมากรุงเทพอีกเพราะว่าตกงานครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงวันสุดท้ายก่อนจะเลิกงานนะครับยังคงต้องเฝ้าติดตามดูว่าคืนนี้จะมีปริมาณรถที่หนาแน่นมากกว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัวหรือไม่โดยเฉพาะติดตามเรื่องอุบัติเหตุด้วยครับขอบคุณมากค่ะทำไมฟังดูแล้วมันเศร้าๆนะตอนท้ายน่ะก็พ่วงเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เส้นของที่คุณวชิรวิทย์ไปรายงานเนี่ยนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการจราจรได้ดีมากหลังจากที่มีการเปิดใช้อุโมงค์ตรงจุดนี้นะครับใช่ค่ะเราไปเช็คเส้นทางเดินรถอีกหนึ่งถนนนะคะถนนมิตรภาพนั่นเองจากตรงกลางก็คือภาคกลางไปภาคอีสานนะคะเช็คมาตั้งแต่เช้าเนี่ยคือก็ยังคล่องตัวนะแต่ว่าก็มีรถมาเติมเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าช่วงเย็นนะคะรถก็จะทยอย